สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง YouTube Thai Channel มาวันนี้ผมจะพามาชมรถตัดจอนเดียนะฮะอันนี้เป็นรถโรงงานของรถโรงงานน้ำตาลนะฮะรถตัดแต่ว่ารถกระเช้านี่เป็นของเจ้าของรถพ่วงนะฮะเนี่ยรถกระเช้าแต่ว่ากระเช้านี่เป็นของโรงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยเป็นกระเช้าใหญ่นะฮะกระเช้า8ตันนี่ครับลากโดย Kubota M108S นะครับโอ้วันนี้มาเจอยักษ์เขียวในรูปแบบใหม่นะฮะชาเดีย570CH570 โอ้ได้ลุ้นจริงๆนะฮะรถตัดเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวพาเดินดูรถตัดหน่อยรถตัดเป็นยังไงของจอนเดียร์เนี่ยฮะ CH570 ไม่รู้ว่ากี่แรงม้านะฮะเนี่ยโอ้ฝุ่นนี่ตลบอบอวนเลยฮะรถกระเช้าหน่อยกับรถตัดเป็นยังไงไปแล้วฮะโอ้ดีนะผมอยู่เหนือลมอะโอ้ฝนโอ้จวดจริงๆฮะอะไปแล้วแปลงนี้เป็นดินทรายนะเนี่ยอ้อยโอ้อ้อยงามมากจอดโอ้ไม่เห็นรถตัดเลยอ่ะเห็นแต่รถกระเช้าแรงจริงๆโอ้เขาตัดกันแต่เช้าเลยฮะผมมาช้าเน่เหลือพ่วงเดียวเองนี่ฮะเนี่ยเหลือพ่วงเดียวเองเขาออกไปกันหมดแล้วว่าจะมาถ่ายสิงไฮเทคสักหน่อยนะฮะพลาดเลยเหลือคันเดียวเหลือ24คันเดียวโอ้ฝุ่นนะเข้าใกล้ไม่ได้เลยดีอย่างวันนี้ผมอยู่เหนือลมอ่ะดูดิดูฝุ่นดิโอดเกินอะมาดูรถกระเช้ากลับลำนะฮะอะรถกระเช้ากับรถตัดคันไหนจะกลับลำก่อนกันอะกลับลำแล้วฮะเอาถอยยึบอู้เจาะหัวแปลงนะฮะโอ้ดินทรายฮะแล้วกระเช้าเราก็แรงเหมือนกัน108นะฮะ108โอ้น้ำหนัก12 13ตันนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะรถตัดแปลงดินทรายด้วยดิโยกโยกอึ๊บเดี๋ยวเลยฮะลูกพี่KS 24ไปฮะจัดโอ้ทำไมเร็วจังอ่ะโอ้บั
ซะงั้นโอ้ตัดได้เร็วมากเลยฮะนี่น่าจะเป็นอ้อยไอ้อ้อยยอดเพราะว่าอ้อยงามซะเหลือเกินเลยโอ้แถวนี้ดินทรายอ้อยยังงามเลยฮะโอ้ใกล้จะเต็มกระเช้าแล้วโอ้ลมตีย้อนมาแล้ววันนี้ที่ผมมาถ่ายนะเป็นของทีมงานไร่พิชิตรุ่งเรืองนะฮะแก๊งรถพ่วงแกเขารถพ่วงแกนี่มีแต่สิงห์ไฮเทคเลยมีแต่2 4ไอ้ใครที่ดูคลิปผมอาจจะเคยเห็นนะฮะอ๋อเสร็จแล้วเหรออาจจะเต็มแล้วแหละดูแล้วไปแล้วมาเดี๋ยวพาไปชมเขาเทสักหน่อยนะฮะกระเช้านี่มี2ตัวนะฮะกระเช้าใส่อ้อยได้ประมาณกระเช้า8ตันเขาบอกกระเช้าใหญ่นะฮะนี่รถพ่วงนี่ใส่แค่3กระเช้านี่เต็มเลยฮะนี่ครับอันนี้ก็กระเช้านี่ก็อีกกระเช้านึงเดี๋ยวพาไปชมนี่ฮะเข้า2ข้างเลยป่ะเดี๋ยวพาชมโอ้โหขึ้น2เลยอ่ะแป๊บเดียวนะฮะแบบนี้อ่ะนี่ฮะดูดิโอ้โหเล่น2ลุม1เลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมทีมงานไร่พิชิตรุ่งเรืองนะฮะแต่ว่าเสียใจนิดนึงครับผมมาสายช้าไปถ้ามาเช้ากว่านี้น่าจะได้เห็นหลายคันอยู่ฮะรถพ่วงเขาว่ามี3คัน4คันนะฮะเอาละฮะไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วอะนี่ครับระบบไฮดรอลิกยกกระเช้าอย่างนี้สบายเลยฮะมี2กระเช้าเนี่ยรถ10ล้อนี่ไม่ต้องเข้าไปเลยไม่ต้องเข้าไปลองเลยกระเช้าอย่างเดียวเลยนี่ครับ8ตันอ่ะ3กระเช้าก็16 24แม่ลูกก็ตกไป44ตันนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นสิงห์ไฮเทคนะครับน่าจะเป็น 2K หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันว่าจะเป็นคันไหนแต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายรถตัดกับกระเช้าก่อนนะฮะ
โอ้สองลุมหนึ่งเลยประกบเลยดูดิเออเท่เรียบร้อยลงลงอู้หู้อย่าออกมาจากรถนะมันสูงนะลูกพี่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอีกกระเช้านึงครับผมอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในตอนต่อไปนะฮะ